จิ๊บปุกฉัดเซเยตถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนเพชรเม็ดโตมากข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าจิ๊บปุกฉัดเซเยตถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนเพชรเม็ดโตมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับคนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงสาวอารมณ์ดีจิ๊บอกฉัตรเตรียมชัยเพราะล่าสุดเธอได้ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอยู่ริมทะเลจังหวัดภูเก็ตโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเพราะทุกคนเป็นไปตามแผนของฝ่ายชายที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์สาวจิ๊บเพื่อตีตาจองซึ่งแฟนหนุ่มได้มอบแหวนในโมเมนต์ที่สุดแสนจะโรแมนติกมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการร่วมเป็นสักขีพยานรักครั้งนี้งานที่ทำเอาเรียกว่าหวานฉ่ำสุดๆส่วนเรื่องเลิกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวที่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะเปิดใจให้ฟังอย่างแน่นอนจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย